ตลาดเอเชียก็คือเป็นตลาดที่แบบขายของเอเชียก็คือชื่อว่า99 Range Market วันนี้เราจะมาช้อปปิ้งอะไรกันไปดูกันเลยจ้ะมาม่าของไทยเราราคา3เหรียญ3เหรียญ69ก็ประมาณห่อนึง100กว่าบาทป่ะเออ150บาท100กว่าบาทนี่นี่คือของไทยทุกคนใครที่คิดถึงกะทิอะไรเนี่ยมีหมดเลยอร่อยดี3เหรียญประมาณ100กว่าบาทกล่องนึงเนี่ยคือทำของหวานได้นะนี่อร่อยดีเนี่ยอร่อยดีเหรียญนึง40เหรียญ69 40กว่าบาทนี่ก็มีชาวเกาะโคโคนัทคลาสสิกโกนี่น่าจะอร่อยมั้งไม่รู้เดาๆมีเงาะกระป๋องโอ้ยทุกคนเยอะมากมีไข่มุกด้วยเอาไปต้มเองกินได้4เหรียญกว่าเฮ้ยทุกคนมีใบตองขายนะจ๊ะใบตองเท่านี้เท่าไหร่เนี่ยเราอะรักในเห็ดอันนี้มากนะเราจะซื้อเห็ดไปทำกับข้าวนี่ก็เห็ดเข็มทอง89เซนก็ประมาณเท่าไหร่อะไม่ถึง30อะโอ้โหก็แพงอยู่20บาทโคโฮสมาทอดอันนี้กินกันเออปะก็นี่เป็นมาชูทุกคนเราจะซื้อแคบเบจก็คืออันนี้มันต่อ LB ก็คือพาวใช่ไหม LB คือหน่วยเออนั่นแหละก็เอาไปชั่ง79เซนแล้วก็มีบรัสเซลส์มีแตงลูกละเท่าไหร่อ่ะอยู่นี่เรามาดูกันอย่าทำลายเพื่อนโอ๊ปส์มีพริกแห้งด้วยนะแต่เราไม่ค่อยได้กินกันนี่เราจะซื้ออันนี้ผักชีแต่เราซื้อเยอะไม่ได้เพราะเราไม่ได้กินเยอะมันเน่านี่เยอะไหมอ่ะอันนี้49เซนเนี่ยอันนี้ไม่ถึงเหรียญนึงหรอกนี่น่าจะประมาณ 10-20 บาทอ่ะอันนึงอ่ะดินโคนแล้วก็ได้เกี๊ยวซ่าอันนี้มาแล้วก็เราจะมาหาซื้อซาลาเปาเอาไปอุ่นกินตอนเช้าเอาไหนอ่ะพอกนั่นไงพอกแอนด์แคบเบจอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เออได้นี่อันนี้ก็ราคา5เหรียญได้ปะ5เหรียญก็535 150บาทนั่นไงมิดเราจะมาซื้อหมูบดที่นี่ก็คือกราวพร้อมนั่นเองไม่มีหมูบดอยู่ไหนวะจะมีไหมนะครับโอ้มีซี่โครงพร้อมแชฟริฟมีในส่วนของแกงกะหรี่นะจ๊ะนี่เรามีอร่อยดีเว้ยนี่ไงมัสมั่นนี่แกงมัสมั่นนี่ก็มีหมดเลย69เซนก็ประมาณ20บาท20 10บาทนี่แล้วก็มีแม่พลอยมีหมดเลยอันนี้3เหรียญนะพวกร้านอาหารไทยที่เนี่ยจะใช้แบบนี้แต่เป็นกล่องใหญ่ๆเลย
เอาอะไรทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูนะว่าจะยังไงทุกคนมีทุเรียนด้วยทุกคนทุเรียนสี่เหรียญนะต่อ LB พาวแน่ทุเรียนแช่เย็นหรือไม่ก็เป็นทุเรียนแบบนี้ที่แกะมาให้แล้วนี่ราคาแบบโอ้ยเอาออฟสต็อกหมดเลยจ้ะขายดีเวอร์ใช่อันนี้ let me see อันนี้เป็นทุเรียนที่แบบนี่11เหรียญประมาณ300กว่าบาทอะ300 400อันนี้มีมังคุดที่แกะแล้วด้วย12เหรียญ13เหรียญ300กว่าบาททุกคนนี่คือเราอะอยากกินไฮเกนดัชมากเว้ยแล้วไปรถกินนี่แล้วมันมีด้วยเย้I got it ป้ายเอาอะไรอ่ะเอาเปล่าเป็นโมจิมะมีมะนั่นไงอร่อยอยู่นะโมจิไอศกรีมเออกินเปล่าอันนี้ก็เป็นโมจินะทุกคนเลือกเลยทุกคนความฝันเราเป็นจริงก็คือเราอ่ะอยากกินมากนี่แล้วมันก็จะมีพวกบัวลอยอ่ะเนี่ยบัวลอยไข่หวานอะไรอย่างงี้ด้วยขอจะพาไปดูนี่ไงเป็นสปริงโรลวะแต่มันเอาไปทอดเองอ่ะใช่ปะต้องเอาไปทอดเองนี่ไงอันที่แบบเป็นสำเร็จอ่ะแพงเหรอแพงแพงอ่ะข้างบนน่ะ5เหรียญน่ะเนี่ยนะไม่นี่นี่นี่มันเป็น vegetable นะเออกินได้ถ้าของทอดเป็น vegetable กิน chicken and vegetable งั้นเอาวันนี้เป็น chicken เอาแล้วมาคืนอันนี้เป็นปอบเปี๊ยะนะทุกคนปอบเปี๊ยะสำเร็จรูปนี่เป็นซอสนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าที่นี่จะมีซอสอะไรอันนี้เป็นคานอเนี่ยมาที่นี่ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นี่ไงสองเหรียญสองเหรียญนะจ๊ะสองเหรียญก็ประมาณ60บาท60 70แล้วก็ที่นี่มีน้ำมันหอยนะดูน้ำมันหอยเต็มๆเลยจ้ากี่เหรียญเนี่ย4เหรียญ4 32 100กว่าบาทขวดนึงขวดละ100กว่าบาทมีหมดเลย120ป่ะมาดูผลไม้กล้วยกล้วยนี้59เซนต่อพาวนะเออแต่ว่าถ้าเราซื้อเยอะเราก็จะกินไม่ทันไงเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวเราซื้ออันที่มันแบบยังไม่สุกมากดีกว่าเพราะว่าเรากินไม่ทันเลยอันนี้แล้วกันมะละกอกรีนพาปายา99เซนก็คือต่อพาวนะไอ้ที่เห็นอยู่อ่ะก็คือต่อพาวคือเราต้องเอาไปชั่งกิโลอีกทีนึงไปเอารถเข็นปะโมไหวแล้วนั่งเราก็มาดูกะหล่ำนี่คืออันนี้ลดเหลือ59เซนเราได้อันนี้มานี่คือของที่เราซื้อทั้งหมดก็คือหมดนี่นะ36 36เหรียญฮัลโหลทุกคน
ันนี้เราก็มาตลาดที่2ก็คือตลาดจีนนั่นแหละเขาเรียกว่า MT Market เมื่อวานนี้เราไปอะไรนะโคเรียนอารมณ์แบบโคเรียนแต่อันนี้มีของดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างไปเลยกดติดตามให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยบ๊ายบาย